สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องทุรันมุทุอีกสักครั้งนะครับผมก่อนไปรับชมเรื่องราวดีๆวันนี้ก็ฝากกด Subscribe ครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามมานะครับผมในส่วนวันนี้ก็เราจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องข่าวคราวของ Hilux Revo เวอร์ชั่นสมรรถนะสูงนะครับก็ได้ข่าวแว่วๆมานะครับว่า Toyota Motor Thailand เนี่ยกำลังทำการซุ่มทำการทดสอบรถ Hilux Revo เวอร์ชั่นที่ท็อปกว่าตัว GR Sport GR นะครับท็อปกว่าตัวที่ GR ก็คือตัวเนี้ยจะเป็นเน้นจะสมรรถนะสูงเอาไว้ลุยเพื่อเอามาแข่งขันกับ Ford Raptor นะครับโดยรวมแล้วสิ่งที่ปรับปรุงหลายอย่างจะไปเน้นที่ในส่วนของช่วงล่างนะครับสมรรถนะการขับขี่ซะมากกว่าเครื่องยนต์ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับทีนี้การปรับปรุงเนี่ยตัวนี้มันเป็นรถปลายโมเดลแล้วใช่ไหมครับมันจะมี All New อ่ะซึ่งจะออกมาอีกปีถัดไปนะครับก็กำหนดการก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับว่ามา All New นั้นจะมาปีถัดไปแล้วเป็นไทม์ไลน์เมื่อไหร่ค่อยว่ากันแต่ในปี2023เนี่ยแน่นอนยังเป็นโมเดลเก่าอยู่แต่โมเดลเนี้ยก็เป็นการทิ้งทวนครับ Toyota Motor ประเทศไทยก็มีแผนอยู่แล้วครับเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยรถตัวนี้มันออกจำหน่ายในออสเตรเลียแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นการสร้างชื่อเสียงตัวเนี้ยซึ่งชื่อที่ในการตลาดจะใช้ชื่อว่าอะไรเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีนะครับเขาจะวางเกมไว้ว่าตัวเนี้ยจะเริ่มเปิดตัวให้คนได้มีกระแสรับรู้ไว้ก่อนพอออนิวมาตัวสมรรถนะสูงจะมาเต็มฟอร์มตัวนี้มาเหมือนกับยังไม่เต็มฟอร์มนะครับเพราะในส่วนของผมยังไม่แน่ใจว่าช่วงล่างหลังยังเป็นแหนบอยู่หรือเป็นคอยสปริงทีนี้เรามาดูครับมันคือตัวนี้มันคือ Hilux Revo เวอร์ชั่นโป่งร้อยใหญ่แล้วกันนะครับเรียกกันแบบนี้เรียกผมเรียกอย่างนี้แล้วกันครับในส่วนตัวเนี้ยเท่าที่มองเห็นเลยด้านหน้าเนี่ยก็ยังเป็นแบบเดิมแต่บอกได้เลยว่ากระจังหน้าเวอร์ชั่นไทยนะครับเป็นแบบรังผึ้งออกแบบใหม่คล้ายๆกับของแรปเตอร์จะไม่ใช่กับตัวนี้ในออสเตรเลียจะไม่ใช่แบบเดียวกันนะครับและกันชนหน้าก็เป็นแบบใหม่นะครับแน่นอนไฟตันหมอกจะอยู่สูงขึ้นนะครับจากรถที่มีการทดสอบนะครับส่วนรถทดสอบรถสปายช็อตใครอยากเห็นไปหาได้ตามโซเชียลนะครับผมไปหาดูเอานะครับตัวเนี้ยก็คือด้านหน้าเนี่ยเวอร์ชันไทยปรับเปลี่ยนปรับปรุงใหม่แน่นอนนะครับอย่างที่เราเห็นส่วนไฟหน้ายังเป็นอันเดิมนะครับเปลี่ยนเฉพาะตั้งแต่ไฟหน้าต่ำลงมากระจังหน้าแล้วก็กันชนนะครับส่วนด้านท้ายเนี่ยครับเวอร์ชันไทยเนี่ยยังเป็นแบบเดิมนะครับแต่เวอร์ชันไทยที่รถที่แอบทดสอบเนี่ยไม่มีสปอร์ตบาร์นะครับเป็นกระบะโล้นนะครับแต่ว่าเหมือนกับแรปเตอร์เลยไม่มีสปอร์ตบาร์เอาอย่างนี้ดีกว่านะก็เท่าที่มองเห็นด้านหลังเนี่ยครับก็ของเวอร์ชันไทยเนี่ยจะหลับตากันนึกดูนะครับเป็นแบบรูปนี้แต่ไม่มีสปอร์ตบาร์นะครับผมส่วนในเรื่องของระบบการสะเทือนด้านหลังแล้วกันนะครับข้ามมาตรงนี้กันก่อนเพราะเนื่องจากรูปตรงนี้นะครับยังคิดว่าน่าจะเป็นแหนบนะครับส่วนตัวยังไม่น่าจะใช้คอยสปริงแต่ถ้าใช้คอยสปริงนี่คือว้าวเลยนะครับเพราะเท่าข้อมูลที่ได้รับมานี่คือเขาปรับเปลี่ยนจุดยึดบูทนะครับแล้วก็ขยายจุดความกว้างจุดยึดช็อคอัพใหม่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของติดตั้งเหล็กกันโค้งมาให้ด้วยเวอร์ชั่นตัวนี้นะครับส่วนช่วงล่างด้านหลังเนี่ยปรับความสูงขึ้น20มิลเอางี้ก่อนลดสูงยกสูงขึ้นก็ราวๆ2เซนแล้วกันครับโป่งล้อเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นข้างละ140มิลลิเมตรนะครับก็คือประมาณ14เซนแล้วกันยางบังโกนหลังเนี่ยเป็นแบบยาวลงมาใหม่นะครับเนื่องจากรถมันยกสูงขึ้นล้อแม็กเนี่ยยังไม่แน่ใจในเวอร์ชันไทยว่าจะใช้ล้อเดิมแบบต่างประเทศหรือว่าจะเป็นลายใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนให้ยางลุยมาแน่นอนครับเวอร์ชันนี้นะครับในส่วนตัวนี้ในเรื่องของโป่งนะครับก็คือทำให้ตัวรถขยายใหญ่ขึ้นทีนี้จะเป็นเหมือนกับเราขับแบบคล้ายๆแรปเตอร์นะแต่ว่าเวอร์ชันของ Revo แล้วกันแต่ว่าสมรรถนะต้องรอรถออกมาทีอีกทีนะครับเรามาดูว่ามันจะสู้แรปเตอร์ได้ไหมนะครับในส่วนของช่วงล่างด้านหน้าและกันด้านหน้าเนี่ยมีการปรับเยอะเลยปรับปีกนกนะครับปรับปีกนกตัวใหม่นะครับช็อคอัพตัวใหม่แน่นอนลูกหมากปรับใหม่นะครับกันโค้งหน้าปรับใหม่นะครับขยายฐานล้อให้กว้างขึ้นใหม่ทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับที่สำคัญเขาปรับระยะยืดยุบของช็อคหน้านะครับให้มีความสมูท
ยืดยุบมากขึ้นแล้วก็ในการที่ยืดแล้วยุบทีเดียวอยู่เลยทีนี้เรามาดูกันสเปคไทยว่าโชคที่จะได้มาเป็นตัวไหนตัวแต้มมอเตอร์ประเทศไทยจะใส่ตัวไหนมาให้แล้วไปได้ทดลองขับกันแล้วจะรู้ว่ามันจะสู้ฟอร์ดแรปเตอร์ได้ไหมนะครับในส่วนของระยะพวกนี้มาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะทำให้รถสมรรถนะดีขึ้นแต่ข้อเสียของมันคือระยะบรรทุกน้อยลงครับเท่าที่รู้มานะคือมันบรรทุกได้น้อยกับตัว GR หรือตัว Revo ใช่มันเน้นขับลุยนะครับไม่ได้เอามาบรรทุกหนักเพราะฉะนั้นน้ำหนักบรรทุกมันน้ำหนักได้น้อยลงแน่นอนนะครับตัวนี้ทำใจแต่ก็ต้องแลกกับสมรรถนะนะครับทีนี้อยากรู้จังเลยว่าสมรรถนะจะสู้แรปเตอร์ได้ไหมคอมเมนต์นะครับมันกันมาใต้คลิปได้เลยมาแชร์กันนะครับใครมีข้อมูลอะไรที่ใหม่ๆหรือมากกว่าผมก็คือเอามาคอมเมนต์แบ่งปันกันนะครับว่ามันจะมายังไงใครรู้อะไรมาก็มาคอมเมนต์คุยกันนะครับผมเป็นการแชร์ความรู้กันแล้วกันนะครับในส่วนตัวนี้นะครับดิสเบรกหน้ามาดูดิสเบรกหน้านะครับด้านข้างนี่ก็คืออย่างที่เห็นข้ามแป๊บนึงนะคะก็คืออย่างที่เห็นก็คือโป่งล้อมันใหญ่ขึ้นนะแต่ก็ดูผมว่าดูมันก็ไม่ได้ต่างจากเดิมเท่าไหร่แต่รถทดสอบตัวจริงเห็นว่ามันต่างชัดนะส่วนดิสเบรกหน้านะครับมาดูครับเป็นแบบ4พอร์ตมาแบบใหม่เนาะขยายดิสเบรกหน้าเป็น25มิลลิเมตรนะครับใหญ่ขึ้น4พอร์ตครับก็น่าจะเหมือนกับให้เบรกดีขึ้นนะครับส่วนด้านหลังเอาดัมถอดทิ้งไปแล้วครับเวอร์ชั่นไทยเป็นดิสเบรกแน่นอนครับผมทำเบรกกระบะไทยเวอร์ชั่นที่เป็นของ Toyota ทีนี้จะเป็นดิสเบรกละเรามาดูกันว่ามันจะดีไหมอ่ะต้องลองดูเนาะทีนี้ว่าเครื่องยนต์น่ะยังเป็นตัวเดิมอยู่แต่ขยายเบรกให้ดีขึ้นทั้งหน้าทั้งหลังคราวนี้สมรรถนะน่าจะเห็นผลเนาะเท่าที่ดูจากสเปคมันด้วยกันทุกคนก็ว่าไหมลองมาดูกันนะครับว่าสมรรถนะเบรกที่รับการโมใหม่เวอร์ชันนี้มันจะดีหรือไม่ดีค่อยมาว่ากันทีนี้มาดูกันเรื่องของในเรื่องของราคาผมเดานะใครคอมเมนต์ว่ามาเดากันเท่าไหร่มาคอมเมนต์กันในคลิปเลยมาช่วยกันเดาว่าราคาผมว่า Toyota น่าจะวางเกมประมาณตามแนว Toyota นะ1.7 ถึง 1.8 ผมคิดว่านะน่าจะเอามันประมาณราคานี้แต่พูดจริงๆถ้ามาต่ำกว่า1.7 นี้เรียกว่าเซอร์ไพรส์มากนะผมว่าเซอร์ไพรส์เลยเพราะว่าเซกเมนต์นี้ถ้าไม่ใช่คอยสปริงอ่ะผมว่าต้นทุนมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเนื่องจากภาษีคอยสปริงมันแพงรถประมาณแบบไม่ใช่แหนบถ้าเป็นแหนบนี่คือไงก็ถูกถ้าเวอร์ชันนี้เวอร์ชันไทยเป็นแหนบเรียกว่า Toyota กำไรอื้อเลยเนาะทุกคนว่ามั้ยเพราะว่าถ้าเป็นแหนบนี่คือภาษีเขาเสียในอัตราสรรพสามิตที่ก็เท่าไหร่ก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าไม่ถึงคอยสปริงแน่นอนถ้าคอยสปริงราคามันจะกระโดดถ้ากระโดดประมาณ1.7 ล้านเนี่ยก็ทุกคนก็รับได้เพราะว่าแรปเตอร์มันก็ราคานี้อยู่แล้วเท่านั้นถูกไหมแต่ทีเนี้ยปัญหาของมันคือถ้าเป็นแหนบแล้วมาขายราคานี้คนไทยจะซื้อไหมผมก็ว่าซื้อแหละแบรนด์ Toyota เนาะแต่ถ้าเป็นแหนบมาแล้วปรับปรุงแบบนี้ขายต่ำกว่า1.7 ล้านโอ้ผมว่ายอดน่าจะมานะเพราะขนาดแรปเตอร์นี่คือยังไหลขนาดนั้นเลยยอดนะครับแต่ถ้าเป็นแหนบแล้วทำท่อนล่างดีๆเนี่ยไม่แพ้คอยสปริงเนี่ยแล้วขายต่ำกว่า1.7 ล้านเนี่ยโอ้โหก็น่าคิดนะว่ายอดขายจะเป็นยังไงนะครับผมในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยเป็นตัวเดิมไม่ต้องหวังกันเลยว่าจะแรงกว่านี้แค่นี้มันก็แรงพอแล้วครับของตัว Revo นะครับส่วนเวอร์ชันเมืองนอกเนี่ยลำโพงให้เป็น JBL มายังแอบหวังลึกๆว่าเวอร์ชันไทยจะเป็น JBL หรือเปล่าตัวนี้เวอร์ชันไทยจะเป็น L หรือเปล่านะครับก็ต้องมารอชมแต่ไม่นานแล้วครับคิดว่าปี2023เนี่ยเขาจะต้องเปิดตัวแน่นอนส่วนไทม์ไลน์จะเป็นไตรมาสไหนอันนี้ต้องรอชมแล้วกันไม่สามารถบอกได้เนาะก็คือเป็นการมาเดากันนะครับผมแต่ทีเนี้ยผมคิดว่าต้องรีบเปิดแหละเพราะว่าไทม์ไลน์ของรถตัวใหม่ All New เนี่ยมันจ่อมาแล้วเพราะข่าวมันมาแล้วว่า All New อ่ะมันมีทั้ง Fortuner ทั้ง Revo ที่จะเปิดตัวใหม่เพราะฉะนั้นตัวนี้ระยะเวลาการขายมันเหลือไม่เยอะเขาต้องรีบเปิดตัวนะครับก็ในส่วนตัวนี้ก็มาดูกันตามนี้นะครับก็มีข่าวๆมาบอกกันประมาณนี้นะครับใครมีข้อมูลดีๆหรือว่าข้อมูลเจ๋งๆกว่ามาแชร์ใต้คอมเมนต์มาช่วยกันแชร์นะครับจะได้มาดูกันว่าเราคาดเดากันถูกไหมนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอลากันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็คลิปหน้ามาเจอกันใหม่ก็เดี๋ยวทำคลิปอะไรมาก็มารอติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ